ดงป่ะเนี่ยแสดงอะไรแสดงป่ะเนี่ยไม่เคยไม่ใช่นักแสดงแสดงไม่เป็นไม่เคยแบบว่าวันนึงด่าเช้าร้องไห้เอ้าถ้าหลับแขวะพี่บุ๋มไหมอย่างนี้แขวะไหมร้อนไหมอ่ะไม่ร้อนก็ไม่ได้แขวะมีคิวว่างมาเล่นละครให้เชนไหมฮะกับชายเดย์ชักเรื่องไหมพอมีคิวไหมขอเชิญมาเล่นละครหน่อยไม่เป็นไม่เป็นเล่นไม่เป็นนะฮะถ้าสมมติทางทีม M25 ของเราติดต่อคุณส่งบทไปให้ขับไฟเดย์หน่อยซีซั่นหน้าเล่นไม่เป็นเล่นละครไม่เป็นอยากลองไหมไม่เอาเล่นไม่เป็นพี่น้อง3คนพ่อส่งเรียนเมืองนอกหมดเลยส่งเรียนที่อเมริกาตั้งแต่ไฮสคูลค่ะใช่คุณด้วยใช่คุณต้องพูดภาษาอังกฤษเก่งแน่เลยคือภาษาไทยก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องภาษาไทยพูดไม่คุยรู้เรื่องภาษาอังกฤษล่ะไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่เอาความมั่นมาจากไหนว่าดังกว่าเบลล่าลานีก็เวลาเข้าสภาดิฉันไม่ได้มีตำแหน่งอะไรสักหน่อยเป็นแค่ผู้แทนราษฎรคนหนึ่งเท่านั้นเข้าสภาไปไม้จิ้มหน้าเต็มเลยนี่อยากสัมภาษณ์มีคนขอถ่ายรูปไหมครับคุณมารีนาฮะเยอะมากมีคนให้ตังค์ด้วยนางสาวไทยต้องแต่งตัวดีๆอยากให้ภาพของนางสาวไทยเนี่ยไม่แต่งตัวโป๊ไม่ต้องโชว์เนื้อหนังมังสาคุณบุ๋มว่าไงบ้างมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลค่ะแล้วแม้ว่าใครจะแต่งตัวอย่างไรก็ตามคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปข่มขืนคนอื่นเรามีการจัดการเรื่องของระบบเขาเรียกว่าถ้าคุณมีอารมณ์ทางเพศคุณก็ต้องรู้จักการจัดการตัวเองแต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปละเมิดหรือไปข่มขืนคนอื่นอย่าเอาตะกะป่วยๆมาใช้แบบนี้มันไม่ถูกต้องโอเคไหมฮะไม่โอเคค่ะไม่โอเคเพราะอะไรคะมันเป็นข้อเท็จจริงเมื่อกี้การพูดว่าคุณมีสิทธิ์โชว์โป๊แต่คุณไม่มีสิทธิ์ข่มขืนฉันโป๊ตรงไหนใส่ชุดว่ายน้ำไปว่ายนั้นมันเป็นอะไรนะเขาบอกว่าใส่ชุดว่ายน้ำไปทะเลเขาบอกว่าโชว์โป๊ตรงไหนใส่ชุดว่ายน้ำก็ชุดว่ายน้ำโชว์โป๊ตรงไหนวะก็ดิฉันโพสต์ยังไม่ได้เลยอ่ะฉันถูกทำโทษก็พูดไม่ได้แบบนายเองก็กะจะเปิดคอมเมนต์เหมือนกันนะจะได้มีคนเข้ามาคุยเยอะๆแต่ว่าไม่เปิดดีกว่าเพราะเดี๋ยวจะเจอพวกไร้สาระ